สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพาะเมล็ดดอกดาวกระจายกันนะคะเพาะง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้นะคะเราได้มาจากร้านขายเมล็ดพันธุ์ทั่วไปนะคะตอนที่เราไปซื้อมีฝรั่งเขาบอกเราว่าเขาว่าเคยปลูกหลายรอบแล้วอ่ะมันไม่เคยขึ้นเลยอ่ะเธอขอให้เธอโชคดีนะให้เธอปลูกอันนี้แล้วให้ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีเคล็ดลับส่วนตัวที่เวลาเราปลูกต้นไม้อยู่ที่อเมริกาเนี่ยอากาศค่อนข้างแปรปรวนอากาศค่อนข้างหนาวนะคะเราจะใช้เพาะเมล็ดในกระถางเล็กก่อนนะคะแล้วก็ทำเป็นกรีนเฮาส์เล็กๆถ้าใครไม่มีกรีนเฮาส์ก็ทำกรีนเฮาส์เล็กๆให้เขานะคะจนกว่าต้นกล้าเขาจะแข็งแรงแล้วเราถึงจะเอาไปลงดินนะคะฝรั่งเขาคงแบบโรยเมล็ดแบบในดินไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งในดินบางทีอะแมลงบางชนิดแล้วก็มีสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่อยู่ในดินอะเขากินเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งถ้าเมล็ดพันธุ์ผักเราโรยไว้ในดินเลยอ่ะบางทีเป็นอาหารของเขาไปเลยแล้วมันก็ไม่ขึ้นให้เรานะคะฉะนั้นไม่ว่าจะปลูกที่ไหนอ่ะเราแนะนำนะให้เพาะเมล็ดในกระถางก่อนในกรีนเฮาส์วิธีทำกรีนเฮาส์เล็กๆของเรานะคะก็แค่ใช้ถุงพลาสติกใส่นะคะคุมกระถางไว้นะคะถ้าใครไม่มีนะคะก็ใช้พลาสติกแรปหรือว่าถุงพลาสติกมาคุมแล้วก็ใช้หนังยางรัดก็ได้นะคะที่เมืองไทยอันนี้ลักษณะคล้ายๆหมวกคลุมผมอะหมวกคลุมผมอาบน้ำอะค่ะใช้แบบนั้นก็ได้มันก็สะดวกดีนะต้นกล้านี้นะคะอายุเดือนกว่าๆแล้วรับรองว่าแข็งแรงแน่นอนนะคะเราจะนำไปลงดินนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะต้นกล้านี้นะคะแข็งแรงมากๆแล้วก็รากเขาเยอะมากๆเวลาเรามาแยกนะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะตายเพราะว่าต้นกล้าเขาทั้งแข็งแล้วก็ทั้งแบบสุขภาพดีมากๆนะคะเราจะมาแยกลงดินนะคะก่อนอื่นเราก็จะวางไว้ว่าเราจะลงตรงไหนบ้างนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะมาเจาะรูนะคะในดินให้ลึกหน่อยเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างสูงเนาะเจาะรูให้ลึกหน่อยแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปทีละต้นนะคะไม้ที่เราใช้นะคะจะเป็นไม้ด้ามยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องเจาะรูให้ลึกพอสมควรนะคะที่จะหย่อนต้นกล้าลงไปเราลงต้นกล้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เล้าไก่อันเก่าเนี่ยมาวางครอบไว้อีกทีนะคะเพื่อป้องกันสัตว์มาวิ่งเล่นนะคะแล้วก็ป้องกันไก่ด้วยนะคะเดี๋ยวไก่เขาจะมาจิกต้นกล้าของเราด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะรดน้ำนะคะทุกครั้งที่เราจะลงต้นกล้าต้นไม้นะคะทุกชนิดนะคะเราจะลงตอนเย็นนะคะแล้วก็ถ้าต้นกล้าใหม่ๆเราจะรดน้ำเช้าเย็นนะเราไม่แนะนำให้เพื่อนๆลงต้นกล้าตอนเช้านะคะเพราะว่าจะโดนแดดตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเฉาตายได้นะคะผ่านไปเดือนกว่าๆ2เดือนนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นดอกดาวกระจายสวยๆแบบนี้นะคะแล้วพอดอกเขาแห้งนะคะเขาก็จะมีเมล็ดนะคะเพื่อนๆสามารถเก็บเมล็ดไว้เพาะปีต่อๆไปได้นะคะถ้าอยู่เมืองไทยนะเราสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะที่นี่ปลูกได้ถึงประมาณธันวานะคะเขาก็จะเริ่มแห้งแล้วก็โรยนะคะเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาเพาะกันใหม่นะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวยจังเลยดอกไม้สวยจังเลยสวยไหมลูกสวยไหมฮะนี่ก็มีโอเคนะเหมือนมีถ่ายรูปนะหนูมายืนตรงนี้เดี๋ยวลูกเหมือนมีถ่ายรูป